มีเฮสวัสดีครับผมวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าหูฟังยี่ห้อหมาอะไรเนี่ยเชเดสอะไรเงี้ยเหรอใช่ไหมรู้สึกว่าจะเป็นเชเดสเดี๋ยวก่อนจะมาอันบ็อกซ์ตัวนี้เดี๋ยวไปเล่าประวัติความเป็นมาแป๊บหนึ่งนะครับผมคือเซตการทำงานของผมมันเป็นอย่างนี้ครับก็คือตอนก่อนหน้านี้ผมได้ไอโตตัวนี้มาซึ่งในตัวนี้มันมีเห็นไหมเอ่ยตึ๊ดๆๆถอยมาหน่อยอันนี้ครับหัวต่อแจ็ค 3.5 แค่รูเดียวทีนี้เวลาผมเรคคอร์ดรูเดียวเนี่ยผมเสียบไอ้ไมโครโฟนน้องหูฟังแบบรูเดียวเข้าไปเนี่ยมันจะมอนิเตอร์เสียงไม่ได้คือไม่ได้ยินเสียงตัวเองเลยนอกจากอาศัยกราฟทางเนี้ยเสียงเอฟเฟคก็จะฟังลำบากผมก็เลยตัดสินใจไปซื้อไอ้ตัวซาวการ์ด V8 มา400กว่าบาทมีรีวิวให้ดูนะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะเดี๋ยวขอนอกเรื่องหน่อยไอ้รุ่นเก่ามันจะเป็นตัวหนังสือ3แถบจะไม่มีบลูทูธแต่ตัวนี้เป็นหนังสือแถบเดียวแล้วก็มีสามารถเชื่อมบลูทูธได้แต่ว่าเชื่อมได้แค่เป็นสปีกเกอร์นะครับผมเป็นลำโพงเห็นถามเยอะว่าต่อเวลาไลฟ์สตรีมยังไงใช้งานยังไงนะครับผมเดี๋ยวทำรีวิวแยกต่างหากให้นี่กลับมาผมได้ซาวการ์ด V8 มาใช่ไหมผมก็ต้องต่ออันนี้เฮดเซตเสียบหูฟังกับไมค์ซึ่งมันก็แบบรูเดียวพูดแล้วเสียงไม่ออกครับต้องเสียบไมค์คอนเดนเซอร์แยกเป็นแจ็คเล็กอีกหนึ่งอันนะครับผมพอต่อแจ็คเล็กแยกเข้าไปปั๊บทีนี้ก็จะเป็นสาย2สายอุปกรณ์2ตัวซึ่งวุ่นวายกับชีวิตผมพอสมควรเลยล่ะผมก็เลยตัดสินใจซื้อไอ้เจ้าหูฟังนี้มาหลังจากเล็งอยู่สักหน่อยนะครับผมก็ได้หูฟังตัวนี้มาเลือกอยู่หลายอย่างเหมือนกันแต่ว่าก็ตัดสินใจเลือกตัวนี้ราคา360บาทอ่านจากคอมเมนต์แล้วก็โอเคนะครับผมมีค่าส่ง55บาทนี้มาดูอันบ็อกกันนะครับผมตกลงมันยี่ห้ออะไรซึนามิเฉด T-Power SA701 ผมเรียกสั้นๆ SA701 นี่เลยแล้วกันนะจะได้ง่ายๆอ่ะมาครับผมเดี๋ยวมาอันบ็อกกันขออนุญาตยึดกล้องแป๊บหนึ่งนิ่งๆได้ใช้มือขนาดนั้นใช้ทั้งมือทั้งปากขนาดนั้นไปเลยอยู่นะไม่อยู่ก็หล่นเดี๋ยวก่อนลบสายแป๊บหนึ่งหลบสายหน่อยหลบรอดไหมได้แล้วเอาแค่นี้ก็แล้วทีนี้มาอันบ็อกกันครับผมไอ้เจ้า TSA701 เรียก SA701 นะต่อไปนี้เราจะสนทนากันด้วย SA701 นะครับผมก็มีสติกเกอร์ยี่ห้อเขาเนี่ย SADES เนี่ยเป็นสะท้อนแสงติดมาด้วยเพื่อยืนยันว่าเป็นของแท้ไอ้ตัวนี้คู่มืออยู่ตรงตูดวะเนี่ยตูดกล่องขออนุญาตแกะคู่มือมาดูเป็นเทปสายยึดมานะครับผมพับออกมาให้เหมือนจะเป็นวารันตีด้วยนะใช่ชื่อที่อยู่กรอกวารันตีใบรับประกันนั่นแหละไม่ใช่คู่มือภาษารัสเซียภาษาจีนภาษาอังกฤษกับจีนแล้วต้องกรอกอะไรมีภาษาเกาหลีด้วยมีภาษาอะไรวะ VN เวียดนามเหรอเห็นข้างหลังกล่องก็มีเขียนอยู่นี่ไงเวียดนามบราซิลจีนไต้หวันรัสเซียโคเรียนอังกฤษอินโดนีเซียครับผมที่ระบุหน้ากล่องก็ประกอบด้วยใช้กับเกมหนังมิวสิกลำโพงแชทมีรีโมทคอนโทรลวอลลุ่มหูฟังเป็นแบบซอฟต์เอียร์สตีริโอระบบสตีริโอสายยาว2เมตรครับผมมาอันบ็อกกันต่อนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเก็บอันนี้ไปก่อนตัวนี้มีเทป2ด้านนะครับแกะออกแล้วก็เปิดมาด้านในมีรับเบิลห่อมาครับผมดึงหูฟังออกมานะครับก็มีกันชื้นกับบับเบิ้ลเอาใส่รวมๆไปก่อนเผื่อหาย
หูฟังเนี่ยไมโครโฟนอยู่ทางด้านซ้ายนะครับผมดันมาอีกด้านไม่ได้ไมโครโฟนอยู่ทางด้านซ้ายวัสดุก็ดูโอเคนะครับผมตามราคาแหละพลาสติกก็พลาสติกของแข็งแต่จับแล้วเป็นรอยง่ายหน่อยนะครับผมก็พลาสติกง่อยๆทั่วไปไม่ใช่พลาสติกเกรดดีแหละก็เกรดกระมังเกรดอะไรพวกนี้แหละผมว่านะหูฟังอยู่ทางด้านขวาเป็นสเต็ปครับผมปรับ1 2 3 4 5บางรุ่นเขาจะเป็นแบบดัดๆเอาใช่ไหมแต่นี่มันเป็นสเต็ปล็อกอย่างนี้ครับผมทีนี้มาดูตัวแจ็คเลื่อนมาที่บอกว่าเป็นรีโมทก็คือคอนโทรลเปิดปิดแล้วก็วอลลุ่มครับผมลดวอลลุ่มเร่งวอลลุ่มเปิดปิดปลายแจ็ค 3.5 มี2อันครับด้านหนึ่งเสียบรูหูฟังด้านหนึ่งเสียบไมค์ตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเรานะครับผมก็เป็น TRS นะครับผม2ข้างก็ตามนี้ Made in China มีวันที่ผลิตเสร็จสับมาด้วยควรบริโภคก่อนไม่ใช่ละเดี๋ยวเราไปดูทดสอบเรื่องของไมค์กันนะครับผมเดี๋ยวผมบันทึกด้วย OBS แล้วกันทดสอบดูว่าเสียงไมค์ทำงานเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวไปตามชมกันครับผมสวัสดีครับผมกำลังทดสอบไอ้เจ้าไมโครโฟนของไอ้ SA701 นะครับผมนี่คือเสียงที่ออกมาจากไมค์ด้านข้างของ SA701เจ้าซึนามิตัวนี้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยเสียงน่าจะโอเคนะเพียงแต่ว่าเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยเวลาเราพูดเสียงไม่ถึงเกณฑ์ตรงเนี้ยเอ่ยเกณฑ์ลูกศรตรงนี้นะครับผมถ้าพูดแบบครั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 บบางครั้งเบาๆไปเนี่ยเสียงมันจะตกเกณฑ์แล้วก็หายไปเลยลองฟังดูกันแล้วกันนะครับผมว่าถูกใจกันไหมกับราคา360 บาทไปลองหาซื้อตัดสินใจใช้กันเองนะครับผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับทาง Lazada หรือทางร้านค้าในนั้นนะครับผมเอามาลองซื้อมาลองใช้เองทดสอบใช้เองครับผมถูกใจไม่ถูกใจไปพิจารณาด้วยตัวท่านเองนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝาก Subscribe ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับผมแล้วพบกันครับสวัสดีครับ